วารสาร Matter เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยกงจี้ในจีนซึ่งพัฒนาหน้ากากไบโออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับการสัมผัสกับเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั่วไปรวมถึงเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19จากการศึกษาระบุว่าเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่แพร่กระจายผ่านฝอยละอองขนาดเล็กและล่องลอยอยู่ตามอากาศจากผู้ที่ติดเชื้อซึ่งปล่อยออกมาขณะพูดไอหรือจามซึ่งหน้ากากที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสเหล่านั้นและแจ้งเตือนผู้สวมหน้ากากผ่านอุปกรณ์พกพาได้ภายใน10นาทีคณะนักวิจัยบอกว่าได้มีการออกแบบเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่มีโมเลกุลสังเคราะห์3ประเภทซึ่งสามารถจดจำโปรตีนบนผิวด้านนอกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 และสายพันธุ์ H1N1 เมื่อโมเลกุลเหล่านั้นยึดเกาะกับโปรตีนเป้าหมายอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์กระตุ้นด้วยไอออนที่ติดอยู่ในหน้ากากจะขยายสัญญาณและแจ้งเตือนผู้สวมโดยคณะนักวิจัยระบุว่าสามารถปรับปรุงหน้ากากนี้ให้ตรวจจับเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย